เนื้อหาของบทที่2มุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้สูงอายุนะคะเนื้อหาแรกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเนื้อหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปทางสังคมของผู้สูงอายุเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมของผู้สูงอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการเกษียณอายุราชการหรือการเกษียณอายุการทำงานเมื่อเราพูดถึงการเกษียณอายุการทำงานนะคะเราจะแบ่งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีระยะเวลาการทำหน้าที่อย่างชัดเจนอย่างเช่นข้าราชการนะคะพนักงานหรือว่าลูกจ้างรายวันนั่นหมายถึงเช้าขึ้นมาก็จะมีการลุกขึ้นแต่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่นะคะพอเย็นหรือว่าเสร็จสิ้นภารกิจก็จะกลับบ้านชีวิตของการทำงานจะมีลักษณะแบบนี้และจะมีกิจกรรมทางสังคมในหน่วยงานรวมถึงการพบปะผู้คนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นวัฏจักรในการดำเนินชีวิตเมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันนึงที่ไม่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเนื่องจากว่าอยู่ในอายุของการที่เปลี่ยนผ่านจากอายุ59ปีกลายมาเป็นอายุ60ปีก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานในสถานที่ทำงานเดิมได้นะคะมีผู้สูงอายุบางรายนะคะไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ในช่วงระยะเวลาแรกโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีหน้าที่การงานที่อยู่ระดับสูงหรือเป็นผู้บังคับบัญชานะคะเรายังพบว่ามีผู้สูงอายุบางท่านยังแต่งตัวลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะคะแต่งตัวไปทำงานรวมถึงไปที่สถานที่ทำงานเดิมนะคะแต่ก็มีผู้สูงอายุบางรายนะคะหรือหลายๆท่านเลยทีเดียวที่มีการปรับตัวในเรื่องนี้ได้ดีอาจจะเนื่องมาจากมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุตั้งแต่ในวัยผู้สูงในวัยผู้ใหญ่นะคะพอมีการเตรียมความพร้อมที่ดีได้ก็ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงกับการบทบาทที่ทางสังคมนะคะก็จะมีความสุขกับงานอดิเรกที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้หรือยังคงอยู่ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพของตัวเองนะคะก็อยากจะให้คุณอาได้เล่าถึงชีวิตหลังการเกษียณของคุณอาครับว่าเกิดเป็นยังไงบ้างได้มีการเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรบ้างครับค่ะเพราะคิดว่าจากเกษียณเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยว่าเอ้ยก่อนหน้านี้นี่ไปอยู่กับนักเรียนมันสนุกสนานทีนี้ถ้าเรามาอยู่ยิ่งอยู่คนเดียวด้วยมันรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะแต่ก็ทำใจได้ว่าจำเป็นแล้วที่จะต้องหยุดพักผ่อนนะคะเพราะใช้ชีวิตมาเป็นเวลาถึงเกือบ30ปีนะคะกับนักเรียนฉะนั้นก็เตรียมพร้อมว่าพอเกษียณแล้วจะไปอยู่กับพี่น้องหรือว่าจะอยู่คนเดียวดีแต่คิดอย่างนี้แล้วอยู่คนเดียวก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ร่างกายก็ยังแข็งแรงถ้าเมื่อไรจะล้มป่วยหรือว่าช่วยตัวเองไม่ได้วันนั้นแหละจะต้องไปหาพี่น้องหรือลูกหลานคนใดคนหนึ่งนะคะคนที่ก็เอาใจเก่งอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นเรื่องของผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่ามีกิจการเป็นของตัวเองในบุคคลเหล่านี้นะคะก็อาจจะไม่ได้เกษียณอายุนะวันที่เปลี่ยนผ่านจากอายุ59ปีไปสู่อายุ60ปีก็ยังคงทำหน้าที่ของตนหรือบางท่านก็อาจจะมีการปล่อยวางภาระงานหน้าที่นะคะไปดูแลเรื่องของครอบครัวมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามยังเป็นที่ปรึกษาหรือว่ายังมีการทำงานเบื้องหลังอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อพูดถึงการเกษียณอายุแล้วเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้สูงอายุที่อีกประเด็นหนึ่งที่ตามมาก็คือเปลี่ยนจากบทบาทของการที่เป็นผู้หารายได้หลักเป็นผู้เลี้ยงดูหลักหรือว่ามีเป็นหลักของในครอบครัวนะคะในการดูแลไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือในเรื่องใดๆที่บ้านเมื่อเปลี่ยนผ่านมาเป็นผู้สูงอายุบทบาทหน้าที่ตรงนี้ก็อาจจะลดลงไปนะคะเนื่องจากว่าถ้าไม่มีรายได้นะคะโดยการที่ไม่มีการทำงานแล้วก็จะไม่มีเงินเข้ามาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ดูแลหลักในเรื่องรายได้หารายได้เข้าครอบครัวนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามความคาดหวังของบุคคลในครอบครัวเช่นบางรายนะคะก็จะต้องเลี้ยงดูลูกหลานค่ะหลานตัวเล็กๆก่อนที่จะไปเข้าโรงเรียนนะคะหรือว่าในบางครอบครัวก็อาจจะไม่ได้ให้ผู้สูงอายุทำอะไรเลยเนื่องจากมีฐานะที่ดีแต่นั่นคือความคาดหวังของสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีผลนะคะว่าผู้สูงอายุจะมีความคิดในเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างนะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะแตกต่างไปเนื่องจากบางท่านเองก็ยังอยากที่จะมีบทบาทที่มากกว่าเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลเด็กหรือว่าเป็นผู้เฝ้าบ้าน
ผู้สูงอายุที่ยังคงมีบทบาทหน้าที่ในชุมชนสังคมหรือแม้กระทั่งในประเทศชาตินะคะก็ยังมีอยู่มากที่ให้พวกเราได้เห็นกันเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้นะคะได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีในการที่จะเกษียณอายุงานไปแต่สามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังนะคะก็เลยทำให้ท่านได้มอบสิ่งที่ดีๆหรือว่าประสบการณ์ชีวิตรวมถึงเรื่องของความคิดที่อยากจะให้คนรุ่นหลังนะคะดำเนินไปอย่างก้าวหน้ามากกว่าในสมัยยุคสมัยที่ผ่านมาในเรื่องของสังคมนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายถึงว่าเมื่อก้าวเข้าสู่อายุ60ปีรัฐจะมีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุนะคะสวัสดิการของผู้สูงอายุที่รัฐให้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพการปกป้องการรักษารวมถึงการดูแลเมื่อฟื้นหายเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะยังมีสวัสดิการอื่นๆอีกเช่นรายได้นะคะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งกำหนดตามนโยบายในแต่ละรัฐบาลหรือเรื่องของการมีงานทำในผู้สูงอายุโดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุยังสามารถมีรายได้เลี้ยงชีพ